ไปดูเรื่องของสหรัฐกับจีนกันบ้างนะคะหลังจากที่สภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงซึ่งก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมไปถึงการชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนเกาะฮ่องกงค่ะซึ่งร่างกฎหมายนี้ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวฮ่องกงชาวทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ประเทศพันธมิตรเพราะว่า ทางด้านของกลุ่มที่ต่อต้านจีนเนี่ยเขามองว่ากฎหมายนี้ไปทําลายประชาธิปไตยแล้วก็ไปทําลายหลัก1ประเทศ2ระบบของจีนกับฮ่องกงแต่ทางการจีนเนี่ยให้เหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถสร้างเสถียรภาพให้กับทางฮ่องกงก่อนหน้านี้ทางด้านของนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ประกาศว่าอาจจะยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงค่ะ ล่าสุดเนี่ยรอยเตอร์รายงานนะคะว่ารัฐบาลฮ่องกงเรียกร้องให้สหรัฐหยุดก้าวไก่กิจการภายในของจีนแล้วก็เตือนว่าการที่สหรัฐจะเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นดาบสองคมที่ไปทิ่มแทงสหรัฐซะเองเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันค่ะเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะคะจะไปเห็นเลยว่า ทางผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยฮ่องกงเขาเปิดเผยตัวเลขว่าในตัวเลขเศรษฐกิจปี2009ถึง2018สหรัฐเนี่ยได้ดุลการค้าจากฮ่องกงสูงถึง297,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งกว่าประเทศคู่ค้ารายอื่นๆแล้วก็ยังมีบริษัทอเมริกันที่เข้าไปเปิดกิจการในฮ่องกงมากถึง1,300ราย กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ก็มุ่งลงโทษผู้ที่พยายามจะแบ่งแยกเดินแดนล้มล้างอำนาจรัฐก่อการร้ายหรือว่าการกระทำใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติตลอดจนกฎหมายนี้ก็ยังอนุญาตให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการในฮ่องกงได้อย่างเปิดเผยด้วยเรียกง่ายๆว่ากฎหมายนี้เนี่ยจีนสามารถที่จะไปแทรกแซงฮ่องกงได้เกือบทุกพิติเลยค่ะ แผนการของจีนได้ปลุกชาวฮ่องกงให้ลุกขึ้นมาแสดงพลังครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือนผู้ที่ประท้วงนับพันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนกลุ่มหนุ่มสาวนะคะที่ออกมาเดินขบวนที่ใจกลางย่านธุรกิจในสัปดาห์นี้ทําให้ตํารวจฮ่องกงต้องยิงกระสุนพิกไทยเข้าสลายการชุมนุมเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุในรายงานว่าสาหรัฐยังไม่สามารถรับรองได้อีกต่อไปว่าฮ่องกง จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากทางรัฐบาลจีนทางด้านของ r รลลี่คัตโรที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เตือนว่าฮ่องกงซึ่งเคยได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหรัฐภายใต้เงื่อนไขของการมีการปกครองตัวเองขั้นสูงอาจจะต้องถูกปฏิบัติไม่ต่างจากจีนทั้งในแง่ของการค้าแล้วก็การเงินนับจากนี้เป็นต้นไปส่วนทางด้านของฮ่องกงนะคะนางแคร์รีลั ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็ออกถแถลงการซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับวันนี้เรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนจับมือกันเดินตามความฝันขอให้ละวางความเห็นต่างลงก่อน เธอย้ำด้วยว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติคือสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากฮ่องกงกําลังเผชิญภัยคุกคามการก่อการร้ายและองค์กรต่างๆที่เรียกร้องการมีเอกราชและการกำหนดอนาคตของตอนเองเริ่มท้าทายอำนาจของจีนและรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังดึงชาวต่างชาติให้เข้ามาก้าวก่กิจการภายในของจีนด้วยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WORKPOINT NEWS และรายการ WORKPOINT TODAY ค่ะ